พี่กิติศักดิ์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมลงข้างล่างผมเดินเข้าไปพี่อยู่ชั้นล่างเลยป่ะขึ้นมาตรงอะไรเนี่ยชั้น2ชั้น2เออเนี่ยผมทําไม่เป็นเลยมันล็อกเบอร์มันล็อกสกีล็อกไม่ได้ช่วยเป็นอะไรแล้วกันนะครับนั่งรักกันไปก่อนก็ได้เลยครับอัตราส่วนซึ่งควรจะได้251เสียงก็จะกลายเป็นกลายเป็น600คนก็กลายเป็น301เสียงหรือเกินครึ่งอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันมีถึง750มันก็เลยกลายเป็นตัวเลข376เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตีความอย่างแบบเป็นตรรกะตามปกติของคนครับเห็นใจพวกเราเนี่ยผมอยู่เกี่ยวข้องตรงนี้กับสื่อเข้าใจดีว่าพวกเราทำหน้าที่นะครับมีหน้าที่แล้วก็เป็นอาชีพสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นผมให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าผลกระทบก็คือได้รับการกล่นด่าและก็ข่มขู่ต่างๆอันนี้ผมจึงคิดว่าไม่เป็นไรนะถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วไม่เป็นไรส่วนการที่เราจะไปพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับถ้าหากว่ามาถึงสว.นะเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสว.ที่จะไปเกี่ยวข้องนะเพียงแต่เรามาออกผมจอดอยู่หน้าเนชั่นนานมากแต่เดี๋ยวผมดูว่าถ้าเกิดมันไม่ได้นะผมเดินไปหาพี่กิติศักดิ์อยู่ในเนชั่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปนั่งคุยใกล้ๆไม่มีโอ้ยไม่มีคือผมเลยไปยืมกล้องของพี่เลยแล้วก็คุยด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นมันหลุดเพราะว่ามันแย่ตรงที่สายผมเข้าตลอดทุกแล้วถ้าพอเข้าปั๊บตัดเข้าปั๊บตัดทางเพื่อไทยจะไปย้ายขั้วหรืออะไรหรือเปล่าคุณกิติศักดิ์สว.กิติศักดิ์มองอย่างไรครับนี่ไงมาแล้ววันดีทีครับเดี๋ยวไม่ชกกันนะครับเดี๋ยวล็อกคอได้นะครับล็อกคอครับครับคือตอบคำถามนี้ตอบคำถามที่สองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมให้กลับไปดูยอดลอยไปดูเมื่อปี2562นะครับถ้าหากว่าช้อยที่2เนี่ยมันก็จะเป็นตำราเดียวกับเมื่อปี2562ก็คือเมื่อนี่เราสมมุติกันนะถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมทำไม่เป็นเลยมันล็อกเบอร์มันล็อกสกรีนล็อกอยู่ด้วยกันสกรีนล็อกไม่ได้คุณสิทธาช่วยเป็นอะไรกันนี่เลยกันนั่งด้วยกันนั่งรักกันไปก่อนก็ได้เลยครับคืออย่างนี้ฮะถ้าหากว่าเราสมมุตินะไม่ใช่ว่าไปเดี๋ยวจะหาว่าสว.ไปล่วงเกินอีกก็คือเราย้อนไปดูที่ปี2562เลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยขนาดนั้นนะไม่ได้เสียหายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถูกไหมครับก็เป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐที่ได้สส.น้อยกว่าเป็นอันดับ2เนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับกติกามารยาทมันก็จะคล้ายๆเมื่อปี62แหละครับแต่นั่นก็ยังเป็นเครดิตของพรรคก้าวไกลอยู่นะขนาดนี้นะเราไม่ได้ไปว่าถึงช้อยที่2นะครับเราคิดว่าในขณะนี้คุณพิธาก็กำลังดำเนินการประสานไม่ว่าจะเป็นสส.สว.อยู่นะครับเราคิดอย่างนี้ครับครับได้ครับคุณสิทธาครับขออีกคำถามนึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองท่านกล่าวจบแต่คุณสิทธาแพลน B มีไหมครับแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรครับถ้าแพลน A มาได้ครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินนะครับได้ยินครับอยากจะขอถามแบบตอบตรงประเด็นเลยครับว่าแพลน B มันควรจะเป็นอย่างไรถ้าแพลน A ไม่เวิร์คครับถ้ามีปัญหาแล้วไปต่อไม่ได้ครับตอนนี้เป็นแพลน A นะครับซึ่งผมคิดว่าก่อนจะไปถึงแพลน B เนี่ยมันจะมีแพลน A จุด1 2 3มีแพลน B มีก๊อก2มีอะไรหลายอย่างมากก็เอางี้ก่อนครับว่าจริงๆตอนนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องของขั้วซึ่งถ้าเราดูจากขั้วตอนนี้นะครับก็คือนี่พอๆกันเลยเนี่ยเครื่องผมกับเครื่องพี่กิติศักดิ์ที่สายเข้าตลอดแต่ว่าพอเป็น Android เค้ายังให้แบบผมบริหารได้แต่ของก็ตัดไม่ได้เนี่ยผมก็เล่าตลอดอะไรเดลินิวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ